้องๆได้เรียนเรื่องสนามแม่เหล็กมาแล้วใช่ไหมครับน้องๆคงทราบแล้วนะครับว่าสนามแม่เหล็กในธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พี่กราฟินจะพาน้องๆไปดูว่าสนามแม่เหล็กเกิดจากอะไรและเราจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้อย่างไรครับก็คงต้องรบกวนอาจารย์แล้วนะครับให้ช่วยอธิบายให้น้องๆฟังหน่อยว่าเราจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นขอกราฟินบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้ผู้เรียนทราบทิศทางของสนามแม่เหล็กจากกดมือขวาข้อ2เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากลวดเส้นตรงที่มีกระแสไฟฟ้าได้ข้อที่3เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้าได้ข้อที่4เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากขดลวดโซเลนอยด์ที่มีกระแสไฟฟ้าได้ข้อที่5เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนเส้นสนามแม่เหล็กจากขดลวดทอรอยด์ที่มีกระแสไฟฟ้าได้อาจารย์ครับตกลงเจ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรครับไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยมีการเคลื่อนที่นั่นแหละครับอย่างเช่นกรณีของสนามแม่เหล็กโลกนะก็เกิดจากการที่ของไหลนะครับใต้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ซึ่งไอ้เจ้าของไหลพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นของไหลที่มันมีประจุไฟฟ้าด้วยนะครับพอมันเคลื่อนที่ขึ้นก็ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับก็กลายเป็นสนามแม่เหล็กโลกแสดงว่าไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยก็เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าครับแล้วกราฟินรู้ไหมครับว่าเราจะไปหาประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เนี่ยได้มาจากไหนประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่หรือครับเอจะหาจากไหนดีนะไม่ต้องมองไปไกลหรอกครับในห้องนี้ก็มีเยอะแยะเลยลองดูสิครับอาจารย์ครับเวลามีกระแสไฟฟ้านี่ประจุไฟฟ้าก็ต้องมีการเคลื่อนที่นี่ครับเพราะมีความต่างศักย์ระหว่างปลายของสองข้างของสายไฟครับถูกต้องนะครับในสายไฟเนี่ยนะครับที่มีไฟฟ้าวิ่งอยู่เนี่ยนะครับก็มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่อยู่ด้วยครับดังนั้นรอบๆสายไฟก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นด้วยครับเอ๊แล้วทำไมเราไม่รู้สึกอะไรล่ะครับหรือว่าสนามแม่เหล็กพวกนี้ไม่ทำลายพวกแถบแม่เหล็กในบัตรเครดิตหรอครับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้านะครับที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันมีขนาดที่ไม่มากนักครับเช่นสมมติว่าถ้าเรามีเส้นลวดตัวนำอยู่เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีกระแสประมาณสัก6แอมแปร์ไหลอยู่ข้างในนะครับซึ่งกระแส6แอมแปร์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ถึงแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยจะมีค่าถึง6แอมแปร์ก็ตามแต่สนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีค่าน้อยนะครับสมมติว่าเราวัดสนามแม่เหล็กที่ระยะประมาณสักแค่มิลลิเมตรเดียวจากเส้นลวดนะครับค่าสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับห่างจากลวดแค่1มิลเท่านั้นนะครับจะมีค่าเพียง10ยกกำลังลบ3เทสลาเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กทั่วไปถึง10เท่าเชียวครับอาจารย์ครับและอย่างนี้สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าก็มีค่าน้อยมากซะจนเอามาใช้อะไรไม่ได้เลยสิครับไม่หรอกครับต้องมีเทคนิคกันหน่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้เราลองมาดูรายละเอียดของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ากันก่อนดีไหมครับดูว่าขนาดมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ทิศทางอยู่ในทิศไหนบ้างสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีทิศทางวนรอบเส้นลวดที่นำไฟฟ้านะครับสำหรับทิศทางของการวนนั้นก็จะเป็นไปตามกฎมือขวาสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเราวาดภาพเส้นแรงแม่เหล็กนะครับก็จะมีทิศวนรอบเส้นลวดที่นำไฟฟ้านะครับที่จุดใดจุดหนึ่งถ้าเราต้องการหาทิศของสนามแม่เหล็กนะครับมันก็คือเส้นตรงที่สัมผัสกับส่วนโค้งของวงกลมอันนั้นนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าที่ระยะห่างจากเส้นลวดเท่าๆกันถ้าเป็นตำแหน่งคนละตำแหน่งเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะชี้ในทิศทางที่แตกต่างกันครับคราวนี้เราสามารถที่จะหาทิศการวนของเส้นแรงแม่เหล็กได้นะครับโดยใช้กดมือขวาครับก็ให้นักเรียนเอามือเนี่ยกำเส้นลวดไว้นะครับแล้วก็ให้ทิศของนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ในทิศที่กระแสไฟฟ้าไหลสมมติจากรูปเนี่ยนะครับกระแสไฟฟ้าไหลจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับ
เราก็จะต้องกำมือให้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ากระแสไฟฟ้าไหลสวนทิศเช่นจากข้างบนลงมาข้างล่างเราก็จะต้องกำมือให้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วโป้งก็จะอยู่ในทิศที่กระแสไฟฟ้าไหลส่วนนิ้วทั้ง4ที่เหลือก็จะเป็นทิศของเส้นแรงแม่เหล็กครับซึ่งพอเราเขียนภาพเส้นแรงแม่เหล็กได้แล้วเราก็สามารถที่จะเขียนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่จุดต่างๆได้นะครับผู้ที่พบว่ากระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นะครับก็คือนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กที่ชื่อว่าฮานคริสเตียนออสเตดในปี2363ครับซึ่งนามสกุลของท่านก็คือออสเตดเนี่ยได้นำมาเป็นชื่อหน่วยของความเข้มของสนามแม่เหล็กแต่ว่าหน่วยอันนี้มันเป็นหน่วยในระบบ CGS นะครับไม่ใช่หน่วย SI สำหรับค่าของสนามแม่เหล็กนั้นก็จะมีค่ามากเมื่ออยู่ใกล้กับตัวเส้นลวดมากแล้วก็จะมีค่าลดลงเมื่ออยู่ห่างจากเส้นลวดมากขึ้นครับสมการที่ใช้หาค่าสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือ B เท่ากับ μ0 I หารด้วย2 πr ครับโดยที่ค่า μ0 เนี่ยก็คือค่าคงที่ที่เรียกกันว่าสภาพให้ซึมได้ทางแม่เหล็กหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเป็น magnetic permeability ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ4 πr คูณ10ยกกำลังลบ7เทสลาเมตรต่อแอมแปร์ครับนักเรียนลองประมาณค่าดูนะครับว่าสนามแม่เหล็กที่ระยะต่างๆห่างจากเส้นลวดเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเราจะเขียนภาพเส้นแรงแม่เหล็กที่ได้จากเส้นลวดตรงยาวมากอย่างที่บอกนะครับเราก็จะได้ภาพเป็นวงกลมนะครับตามรูปทิศของสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะอยู่ในแนวสัมผัสกับส่วนโค้งของวงกลมแล้วก็ทิศของสนามแม่เหล็กแต่ละตำแหน่งก็จะมีค่าไม่คงที่ครับส่วนขนาดหรือความแรงของสนามแม่เหล็กก็จะประมาณได้จากความหนาแน่นของเส้นแรงนักเรียนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบริเวณใกล้กับเส้นลวดเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะมีค่าแรงเพราะฉะนั้นเส้นแรงของสนามแม่เหล็กก็จะอยู่ชิดกันมากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลจากเส้นลวดออกไปสนามแม่เหล็กมีค่าน้อยลงเส้นแรงแม่เหล็กก็จะอยู่ห่างกันครับยังไม่เห็นเลยครับว่าเราจะเพิ่มค่าของสนามแม่เหล็กได้อย่างไรครับใจเย็นครับจวนถึงแล้วครับกราฟีนลองเอาลวดตัวนำเนี่ยมางอเป็นวงกลมดูสิครับจากลวดเส้นตรงเนี่ยเราลองงอเป็นวงกลมดูครับแล้วลองดูว่าสนามแม่เหล็กจะเป็นอย่างไรงอนะครับอาจารย์แล้วสนามแม่เหล็กมีลักษณะเป็นอย่างไรเหรอครับกราฟีนลองใช้กดมือขวาที่อธิบายไปแล้วนะครับหาทิศของสนามแม่เหล็กดูสิครับถ้าเกิดว่าเราลองเอามือขวาเนี่ยกำรอบเส้นลวดนะครับให้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ไปตามทิศของกระแสที่ไหลตามรูปนะครับสนามแม่เหล็กภายในพื้นที่วงปิดก็จะมีทิศพุ่งขึ้นนะครับและสนามแม่เหล็กภายนอกบริเวณวงปิดก็จะมีทิศพุ่งลงตามรูปนะครับสมมติว่าถ้าเราหาค่าความแรงของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของวงกลมพอดีค่านี้ก็จะมีค่าเป็น b เท่ากับ μ0 i ส่วนด้วย 2r ครับค่า r ก็คือค่ารัศมีของวงกลมของเส้นลวดเรานั่นเองเห็นไหมครับค่าเพิ่มขึ้นแล้วนะครับจากเดิมที่เป็นเส้นตรงมาขดเป็นวงกลมค่าสนามแม่เหล็กจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนะครับที่ระยะr เท่ากันเนี่ยมันมีค่ามากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้การที่มันมีค่ามากขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจุดที่เรากำลังจะวัดค่าสนามแม่เหล็กก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าจะอยู่ห่างจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดเนี่ยทั้งเส้นเท่าๆกันพอดีเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับในขณะที่เส้นลวดตรงนั้นเนี่ยระยะห่างระหว่างเส้นลวดกับจุดที่สังเกตเนี่ยจะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นการที่ระยะเนี่ยมันใกล้ก็จะทำให้สนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยมีขนาดมากขึ้นครับค่าของสนามแม่เหล็กก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแค่ค่าพายหายเป็นตัวเดียวเองคราวนี้นะครับกราฟีนลองเอาลวดเนี่ยมาขดเป็นวงซ้อนๆกันหลายๆวงสิครับไม่ต้องขดแค่วงเดียวนะครับขดกันมาเป็นหลายๆวงเลยลองดูว่าเป็นยังไงขดแล้วครับเอาหน้าตาเหมือนสปริงเลยนะครับ
เส้นลวดในลักษณะที่เราขดขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นโซลีนอยด์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับสปริงเลยครับพอเราให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะหมุนวนรอบๆตามทิศทางที่เราขดไอ้เจ้าเส้นลวดนี้แหละครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นทั้งในบริเวณภายนอกแล้วก็ภายในโซลีนอยด์เลยครับแต่สนามแม่เหล็กภายในเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเราดูภาพของเส้นแรงแม่เหล็กภายในโซลีนอยด์นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยเกือบจะเป็นเส้นตรงขนานกันเลยใช่ไหมครับซึ่งลักษณะของเส้นแรงแบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กในบริเวณนี้มีค่าเกือบจะคงที่ตลอดก็หมายความว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามภายในโซลีนอยด์เนี่ยก็จะมีสนามแม่เหล็กเท่ากันหมดเลยครับทั้งขนาดและก็ทิศทางดังนั้นก็จะสรุปได้ว่าในกรณีของโซลีนอยด์นะครับสนามแม่เหล็กภายในโซลีนอยด์เนี่ยก็จะมีค่าคงที่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างสนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่นะครับมีขนาดและทิศทางคงที่เราก็จะต้องพันออกมาเป็นรูปโซลีนอยด์ครับส่วนทิศของสนามแม่เหล็กนั้นก็จะใช้กดมือขวาเหมือนกันครับลองกำรอบเส้นลวดแล้วก็นิ้วโป้งชี้ไปในทิศของกระแสไหลสิครับเราก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละวงของโซลีนอยด์เนี่ยจะให้สนามแม่เหล็กอยู่ในทิศเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาแต่ละวงมารวมกันเราก็จะเห็นได้ว่าปลายข้างหนึ่งของโซลีนอยด์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กขั้วเหนือก็คือมีเส้นแรงพุ่งออกนะครับในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งก็จะคล้ายๆกับเป็นแม่เหล็กขั้วใต้ก็คือเหมือนกับมีเส้นแรงพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นโซลีนอยด์ทั้งเส้นถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแม่เหล็กครับสนามแม่เหล็กภายในโซลีนอยด์เนี่ยก็จะมีค่าคงที่อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ b เท่ากับ mu 0 n i เมื่อ n เล็กเนี่ยก็คือจำนวนวงของขดลวดต่อความยาวครับซึ่งเราก็มักจะเขียนอยู่ในรูปของจำนวนวงต่อเมตรก็คือ1เมตรมีกี่วงนั่นเองครับแต่ว่าขดลวดของเราหรือโซลีนอยด์ของเราคงไม่ยาวเป็นเมตรหรอกนะครับส่วน i ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดนะครับค่าสนามแม่เหล็กนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่วัดนะครับก็คือถ้าเป็นข้างในโซลีนอยด์เนี่ยตรงไหนก็จะมีสนามแม่เหล็กเท่านี้ตลอดอย่างนี้ถ้ากราฟฟินต้องการสนามแม่เหล็กแรงกราฟฟินต้องพันลวดให้แน่นๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราพันกันแน่นมากๆค่า n ก็จะมีค่ามากนะครับก็คือจะมีจำนวนรอบต่อช่วงความยาวเนี่ยมีค่ามากแต่ถ้าเราพันห่างๆกันเราก็จะได้จำนวนรอบต่อช่วงความยาวน้อยถูกไหมครับซึ่งกรณีที่พันแน่นๆเนี่ยเราก็จะได้สนามแม่เหล็กภายในที่แรงกว่าในกรณีที่เราพันห่างในกรณีที่เราพันห่างๆกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟีนเอาแท่งเหล็กอ่อนเนี่ยใส่เข้าไปในแกนกลางของโซลีนอยด์แล้วก็ให้กระแสไฟฟ้าไหลนะครับไอ้เจ้าแท่งเหล็กอันนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นแม่เหล็กได้นะครับพอเราตัดกระแสไฟฟ้าปุ๊บสภาพความเป็นแม่เหล็กของแท่งเหล็กก็จะหมดไปครับซึ่งเราก็จะนำสมบัติอันนี้เนี่ยนะครับไปใช้ในวงจรไฟฟ้าด้วยนะครับเช่นในรูปถ้าเกิดว่าเราปิดสวิตช์นะครับที่ตำแหน่ง A ก็คือวงจร A เนี่ยก็คือเราปิดวงจร A นั่นเองนะครับซึ่งวงจร A ก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ตัวหนึ่งก็คือถ่าน1ก้อนนะครับแล้วก็มีแท่งแม่เหล็กแล้วก็มีขดลวดพันอยู่กับแท่งเหล็กนะครับพอเราปิดวงจรปุ๊บก็จะเกิดกระแสไหลใช่ไหมครับก็จะทำให้เจ้าแท่งเหล็กนี้กลายเป็นแม่เหล็กก็จะไปดูดไอ้เจ้าแผ่นโลหะทองแดงที่อยู่ในวงจรอีกวงจรหนึ่งขยับเข้ามาแตะกับขั้วสัมผัสก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าในวงจรที่จะเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับก็ได้นะครับหรือวงจรไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงสูงก็ได้ก็จะทำให้บังคับการเปิดปิดของวงจรอีกวงจรหนึ่งได้ครับจากรูปนั่นเองโอ้โหแค่ลวดเส้นเดียวเองเอามางอแล้วก็เอามาพันยังให้ค่าสนามแม่เหล็กที่ต่างกันได้ด้วยนะครับและยังมีแบบอื่นอีกไหมครับอาจารย์มีครับยังมีอีกแบบนึงที่นิยมกันมากเลยก็คือขดลวดที่เรียกว่าทอรอยนะครับทอรอยมันคืออะไรหรอครับทอรอยเนี่ยก็คือขดลวดที่คล้ายกับโซลีนอยด์นั่นแหละครับแต่ว่าเอาปลายของโซลีนอยด์ทั้งสองข้างเนี่ยมาชนกันนะครับแต่ไม่ได้แตะกันนะครับก็คือยังให้กระแสไฟฟ้าเนี่ย
ไหลผ่านในลักษณะแบบเดิมแต่แทนที่จะเป็นทรงกระบอกก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับโดนัทแทนนะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับโดนัทมากเลยใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะใส่แท่งเหล็กหรืออะไรเข้าไปตรงกลางก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นไอ้เจ้าอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้เนี่ยอยู่ในวงจรไฟฟ้าทั่วๆไปเลยเมื่อเราเอาโซลีนอยด์เนี่ยมาทำเป็นทอรอยด์แบบนี้นะครับสนามแม่เหล็กภายในเนี่ยก็จะมีค่าไม่คงที่แล้วครับจะมีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วครับถ้านักเรียนเข้าไปดูในวงจรไฟฟ้านะครับนักเรียนก็จะเจอทอรอยด์ในวงจรไฟฟ้าได้ทั่วๆไปอย่างเช่นในรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นขดลวดนะครับทอรอยด์ที่ใช้เป็นหม้อแปลงหรือว่าตามเมนบอร์ดในคอมพิวเตอร์นักเรียนก็จะเห็นขดลวดทอรอยเล็กๆโผล่ขึ้นมานะครับสนามแม่เหล็กในทอรอยเนี่ยก็จะมีค่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะครับซึ่งสนามแม่เหล็กอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ n ใหญ่คูณด้วย i หารด้วย2พาย r เมื่อ r เนี่ยก็คือระยะจากศูนย์กลางของทอรอยไปจนถึงจุดด้านในของทอรอยที่เราต้องการจะวัดค่าสนามแม่เหล็กครับi ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดเหมือนเดิมส่วน n ใหญ่ก็คือจำนวนวงทั้งหมดของขดลวดครับอันนี้ไม่ใช่วงต่อหน่วยความยาวแล้วนะครับเป็นจำนวนวงทั้งหมดเลยหลักการของทอรอยเนี่ยก็เอาไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิวชั่นนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่าโทคามักซึ่งไอ้เจ้าโทคามักเนี่ยนะครับมันก็คือทอรอยขนาดยักษ์นั่นเองเจ้าอุปกรณ์โทคามักเนี่ยจะใช้เก็บกักพลาสมานะครับที่มีอุณหภูมิสูงนะครับเนื่องจากว่าในพลาสมาเนี่ยในลำพลาสมาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอนุภาคจำนวนมากมายที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กและก็สนามไฟฟ้าได้นะครับลักษณะการออกแบบของสนามแม่เหล็กในโทคามักก็จะออกแบบให้สามารถที่จะเก็บกักไอ้เจ้าลำพลาสมาเอาไว้ข้างในได้นะครับเรามาทวนเนื้อหากันหน่อยนะครับเริ่มต้นจากเรามีเส้นลวดตรงๆมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเราเอาลวดอันนี้มาขดเป็นวงก็จะเกิดสนามแม่เหล็กในอีกลักษณะหนึ่งที่ค่ามันมีค่ามากขึ้นพอเราเอาวงมาซ้อนๆกันหลายๆวงเราก็จะได้โซลีนอยด์ซึ่งก็จะทำให้เราได้สนามแม่เหล็กที่มีค่าคงที่ภายในโซลีนอยด์เห็นไหมครับสนามแม่เหล็กที่ได้ก็จะต่างออกไปอีกแล้วพอเราเอาปลายของโซลีนอยด์มาชนกันเราก็จะได้ขดลวดทอรอยซึ่งลักษณะของสนามแม่เหล็กที่ได้จากขดลวดทอรอยก็จะไม่เหมือนกับลักษณะของสนามแม่เหล็กที่ได้จากโซลีนอยด์เห็นไหมครับเส้นลวดเส้นเดียวเอามาทำรูปร่างได้4รูปร่างก็ได้ลักษณะสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันทั้งที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเท่ากันนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆได้ความรู้มากมายเลยใช่ไหมครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ